พรหมวิหาร4หลักธรรมครองใจคน4ประการ 1. เมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุขความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ 2. กรุณาความอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์อยากช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง 3. มุทิตาความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิตใจผ่องใสเบิกบานเมื่อเห็นเขาทำดีประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นและ 4. อุเบกขาความวางใจเป็นกลางมองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบสม่ำเสมอมั่นคงเที่ยงตรงมองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วโปรดติดตามผลงานและกดไลค์กดแชร์ได้ที่ Facebook เพจมูลนิธิพระพุทธสันติธรรมและ LINE @ธรรมสวัสดี